ค่ะมาต่อกันที่โครงการสังคมหัวแข็งค่ะสอสอร่วมรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อกปฏิวัติความคิดใหม่คนไทยใส่หมวกค่ะ นายชานเวศบุญประเดิมรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการรณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกภายใต้โครงการสังคมหัวแข็งปฏิวัติความคิดใหม่คนไทยใส่หมวกมุ่งสร้างจิตสำนึกใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งขณะขับขี่จักรยานยนต์วางเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติจริงเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งจัดโดยบริษัท AP h o ฮอนดจับมือกับภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระ ร่วมกันรณรงค์เตรียมยกระดับให้เป็นสังคมชุชมชนต้นแบบและก้าวสู่ทุกกลุ่มผู้ใช้จักรยานยนต์ให้เป็น100%เต็มค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาค่ะ